เนี่ยถ้าซื้อนี้ใส่ก่อนงานวิ่งเมื่อกี้นี่ไม่ดีเลยป่ะเนี่ยดีอ่ะคนไม่เร็วตัวเป้เร็วก็จะมีการลงน้ำหนักเป็นโฟมสองบาสเก็ตบอลขัดงออะไรเงี้ยดีกว่าจริงๆมันก็ควรจะมีทั้งระยะสั้นระยะไกลสวัสดีค่ะวันนี้เช้าวันอาทิตย์นะคะเราจะไปอัปเกรดอุปกรณ์การแข่งขันเพราะว่าอาทิตย์นี้เราว่างตอนนี้เราก็แวะซื้อกาแฟที่ Amazon ค่ะTSL ทำไมได้ใช้ยี่ห้อนี้ก็ฮาริสมันสลับสปีดเทลคือวิ่งแบบเร็วๆจะเธอวิ่งเร็วหรอบอกคนไม่เร็วแต่เป้เร็ว เราจะไปประกอบร่างรองเท้าเป็นซุปเปอร์ไซย่าร้านอยู่ชั้น3เปเปอร์เนื้อโอเคเจอกินเป็นก็ตำสมกินไม่เป็นอ่ะโอ้ยเรียบร้อยดูด้วยเงินอย่างวิธีการคือแบบนี่เหรอซุปผสมเลยให้เนื้อมันสุกเอ้ยให้เนื้อมันสุกก่อนผัดนะไม่ละYeah.
โซเอ็กบริการตรวจวัดเท้าฟรีโอ้หมอหมออยู่หมอไปร้านที่แบบตั้งใจมาสวัสดีครับพอดีผมเป็นนักวิ่งแล้วก็อยากจะมาตรวจเท้ามันเหมือนผมมีปัญหาเรื่องแบบเหมือนเท้าล้มด้วยอะไรเงี้ยครับได้ค่ะงั้นเนี่ยให้เรากัน2ครั้งนะคะจังขับประมาณหัวไหล่มองตรงนี้เลยค่ะดูนี่ไม่ได้แบนหรืออุ้งเท้าเรามีการเว้าโค้งเข้ามาแต่ว่าพอมองจากการลงน้ำหนักข้างหลังเท้าอะค่ะข้อเท้าเราอะมันเอียงเข้าด้านในเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการลงน้ำหนักเข้าด้านในเยอะเห็นไหมจุดสีแดงมันจะอยู่บริเวณด้านในเยอะเนี่ยตรงด้านนี้แล้วตรงนี้มันจะมีจุดงอกขึ้นมาเพิ่มขึ้นกับช่วงนี้ของเขาเหมือนกันเลยคือเราเป็นคนมีอุ้งเท้าแต่ว่าเราเอียงเข้าด้านในครับเราก็เลยตรงน้ำหนักด้านหน้าเท้าตรงด้านในเยอะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีจุดงอกออกมานิดนึงใช่ตามนี้แล้วอย่างผมนี่อยู่ในประเภทเท้าแบบไหนครับคืออุ้งเท้าปกติแต่แนวการลงน้ำหนักของเท้าเอียงเข้าด้านในถ้าแนะนำก็ให้ใส่แผ่นรองเท้านี่แหละค่ะแผ่นรองเท้าของที่นี่เขาก็จะเสริมอุ้งเท้าขึ้นมาระดับนึงแต่ถ้าให้แนะนำลองเป็นแบบสำเร็จรูปดูก่อนก็ได้ค่ะว่าโอเคไหมแต่แนะนำให้ทำแบบคัสตอมในกรณีที่ถ้าลงแบบสำเร็จรูปไปแล้วมันดันสูงเกินไปจนมันเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่อยมาคัสตอมก็ได้เดี๋ยวไปลองก่อนนะได้ครับโอเคผมจะมีรองเท้าถนนคู่หนึ่งแล้วก็เทลคู่หนึ่งสำหรับแข่งเดี๋ยวลองใส่ทั้งสองแบบเลยนะคะได้ครับรองเท้าที่เป็นเทลกับถนนนี่มันต้องแผ่นคนละชนิดกันไหมครับหรือว่ามันเหมือนกันได้ปกติวัสดุเขาก็ต่างกันเดี๋ยวอันนี้เป็นวิ่งมาราธอนระยะไกลเขาก็จะมีความแบบมีความแรงขึ้นมาอันนี้รองเท้าเทลครับเทลคือถ้าเป็นแผ่นเทลอ่ะมันจะไม่มีอุ้งมาให้อ๋อใช่มันจะไม่มีอุ้งมาให้มันจะเรียบไปเลยเพราะว่ามันใช้ในการยืดหยุ่นยืดหยุ่นใช่เวลาวิ่งขึ้นเขาลงเขาอ๋อครับแต่ตอนนี้มันเป็นแผ่นวิ่งระยะไกลตัวแผ่นมันเน้นเด้งเน้นสปริงนะครับแต่มันมีอุ้งเท้าหมุนไว้ครับมันก็มันจะต่างจากกระเดินที่ว่ามันเป็นโฟม2ชั้นมันเน้นยืดหยุ่นมันจะเกาะเท้าลูกค้าดีกว่าตรงตอนนี้มันจะเกาะครับอันนี้มันหนืดอันนี้มันจะไหลดีอ่ะวิ่งวิ่งหนีเลยนี่ดีอ่ะดีอ่ะรู้สึกว่ามันลงเต็มเท้าดีอันเนี้ยตอนใส่อันเนี้ยมันเหมือนเราขย่งเหมือนแรงมันลงแค่แค่ช่วงที่มันลงลึกๆแต่ว่าพอตรงเนี้ยมันไม่โดนพื้นเลยแต่เนี้ยมันโดนพื้นทั้งเท้าเลยเรียกแต่อันนั้นมันจะมีเคิร์ฟรับกับเคิร์ฟเท้าเราดีอันนี้ดีเนี่ยถ้าซื้ออันนี้ใส่ก่อนงานวิ่งเมื่อกี้นี่ไม่ดีเลยป่ะเนี่ยแต่ถ้ารองเท้ารุ่นอื่นที่มันไม่ใช่ทรงเนี่ยเราใช้แผ่นนี้ได้เหมือนเดิมมั้ยครับอ๋อมันได้ใช่แค่ความยาวเป็นหลัก
จริงๆมันก็ควรจะมีทั้งสองแบบเพราะว่าบางทีเราก็ต้องซ้อมแบบสั้นแบบยาวสลับกันระยะสั้นระยะไกลถ้าวิ่งไม่ดีนี่โดนกระทืบเลยนะเนี่ยใครกระทืบใครกระทืบโอ้นี่ดูพื้นเทลซะก่อนอันนี้ของเทลประกอบการวันนี้คือ3กองคือรองเท้าก็ต้องเปลี่ยนใหม่อินโซก็ต้องเปลี่ยนใหม่คือแบบเอาเป็นว่าเซตระบบใหม่หมดเลยผลประกอบการเก็บรองเท้าจริงๆแผ่นอินโซมันไม่ได้แพงมากนะมันตกแผ่นละประมาณ 2,500 ประมาณเนี้ย2,500 2,800 ประมาณเนี้ยแต่ที่มันแพงเพราะเราซื้อแบบหลายคู่อ่ะมันก็เลยแพงเออแต่นี้มันรวบทีเดียวไงเพราะว่าบ้านเราไกลเราก็คือซื้อทีเดียวให้มันจบไปเลยนั่นแหละ บอกบนแล้วดึงต่อไปคือช่วงใส่แรงงาน